ครับนั่นเลยครับต้องมีนะครับแต่ต้องให้เข้าเข้าแบ็คหลังนี่ประเด็นขอโทษค่ะโอเคตาแดงนี่นะขอบคุณค่ะแล้วก็มีค่ะชิดแบ็คสองให้พี่นิดนึงชิดแบ็คของสตอรี่ละหน่อยแบ็คครับยาครับต้องนี่หนึ่งแบบนี้ครับได้ครับบอดี้ไทยว้าหวานล่าสุดครับผมแล้วนี่คือเหรอครับผมลงมือเป็นเชฟเองอ่าให้เขากินก็ครั้งที่แล้วเขาทำมาให้เรากินครับครั้งนี้ก็เขาทำงานเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของไปทำให้กินดีกว่าอร่อยไม่อร่อยนี่อีกเรื่องนึงแต่ว่าเจย่าบอกว่าอร่อยมากอ่าอะไรฮะเป็นเมนูอะไรรังสรรค์มายังไงคะเป็นเมนูง่ายครับจริงๆก็มีสลัดมีพวกดิปส์นะฮะมีซุปเห็ดแล้วก็มีสเต็กแซลมอนที่แบบว่าทำแบบฟิวชั่นหน่อยๆอะไรเงี้ยผมก็คิดเองทำเองอะไรมาคือมันเป็นเมนูที่แบบย่าชอบหรือว่าเปล่า ผมอยากทำนี่แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเฮลตี้ดีเพราะว่าเขาน่าจะกินได้แล้วรู้สึกสบายท้องอะไรนี้ด้วยแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่เราไปซื้อของเองทุกอย่างแล้วก็ลงมือทุกอย่างจัดการเองเลยครับฝึกไปด้วยครับฝึกไว้ครับฝึกไว้ตอนอย่างตอนเสิร์ฟนี่มีอธิบายอาหารอะไรนี้บ้างไหมคะผมไม่มีครับผมกินคนแรกเลยครับผมอยู่หน้าใช้เวลาในครัวมันเกือบ2ชั่วโมงนะอยู่มากครับผมเราชงกินตัวเองเราว่าโอเคไหมเรากินเองอ่ะผมเป็นคนที่กินอะไรก็ได้อร่อยทีนี้ต้องอยู่ที่ลินเขาแล้วถ้าเขาบอกว่าอร่อยแสดงว่าผ่านแล้วยายาก็จะได้กินอย่างนี้ทุกปีเมนูซ้ำๆแบบนี้แหละครับความเซอร์ไพรส์นอกจากทานข้าววันนี้มีแต่ของขวัญอะไรไม่รู้จริงๆปีนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากมายนะครับเพราะว่าก็มีดอกไม้ครับแล้วก็คงใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ให้สร้อยให้อะไรกันไปครับรวบหรือเปล่าจริงๆรวบครับคริสต์มาสพร้อมปีใหม่ครับเพราะว่าอะไรหลายๆคนก็แซวคอสตูมเหมือนกันนะเด็กเสื้อลายเราไอ้เสื้อตั้งใจเลยครับตั้งใจเห็นชุดนี้ปุ๊บแล้วกด F เลยแล้วก็ซื้อชุดนี้เก็บไว้มาใส่วันวาเลนไทน์จริงๆผมก็เก็บไว้เผื่อใส่แบบเทศกาลหรือว่าช่วงเวลาที่มันแนวสีแดงอะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้อีกเยอะคือว่ารอบนี้ทำกันบ้านเตรียมตัวนานไหมมีเวลาว่างเยอะครับว่างทุกวันก็เลยแบบว่ามีเวลาเยอะเลยอันนี้ที่เราเซอร์ไพรส์เขาไหมเขาเซอร์ไพรส์ไหมว่าเขารู้ก่อนไหมจริงจริงก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับผมก็แค่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะทำอาหารให้กินนะอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นน้องเสร็จเร็วพอดีก็เลยผมกำลังจะออกไปเอาดอกไม้เจอกันพอดีเลยบอกว่าเขาบอกจะไปไหนก็โกหกไม่ค่อยเก่งนะเรียกว่าจะไปเอาดอกไม้เพราะว่าเขาเสร็จเร็วก่อนเวลาไงก็เลยบอกว่างั้นไปด้วยกันแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยพาเขาไปคำถามเบสิกเลยชาวเน็ตลุ้นเลยว่ามันจะมีอะไรอยู่ในดอกไม้หรือเปล่านี่คำถามเบสิกเลยนะไม่มีสิเนี่ยยิ้มแล้วไม่มีต้องแบบสถานที่ต้องแบบอีกที่ดึงหรืออะไรอย่างนี้แสดงว่าบีคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องประมาณไหนแต่ว่าผมก็พอที่จะแบบเข้าใจเขาว่าหรือเข้าใจผู้หญิงแหละว่าจริงๆแล้วระเบียงคอนโดก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะก็เห็นกันหน้าพ่อแม่เขาบ้างนะฮะแต่ยังก่อนแล้วนี้แม่ก็แซวดีครับว่าที่ลูกเออลงว่าที่คนจะเข้าไปครับก็แฮปปี้กันครับแฮปปี้ครับจริงๆก็ดีครับดีหรือว่าทุกคนแฮปปี้กันก็เราก็มีความสุขเราดูไม่ค่อยมีพิรุธเลยนะแบบไม่มีเลยไม่มีเขินใช่ไหมหรือว่าเขินครับไม่ค่อยได้ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้นานมากเลยอย่างที่ไปกินข้าวกับแม่ๆอะไรเงี้ยเขามีแบบถามไหมหรือว่าแซวไหมว่าแบบเขาเรียกไหมว่าแบบว่าที่ลูกเขยว่าที่ลูกสะใภ้อะไรเงี้ยเขาเรียกต่อหน้าเราไหมแม่คงคุยกันนอกรอบมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าไม่ได้แบบพูดแบบในที่สาธารณะอะไรเงี้ยไปถึงคุยน้องรอบแม่แม่ไปคุยกันเองแม่เราไม่หมายถึงว่าเวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยครับคุยกันแบบเขาคนเราเคยที่แบบคือท่ามทางเลยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบพูดแซวอะไรกันเองมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณประดิษฐ์เขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้ปรึกษาเขาได้นะเขาใช่ผมก็ดูพี่ผมเป็นตัวอย่างครับเหมือนเขาก็หลุดมาว่าเราก็ไปปรึกษาเขาอยู่ว่าแบบจะยังไงดีจริงก็คงเป็นธรรมดาที่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่มาอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วนะฮะสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วเราก็คุยกับเขาไว้เราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำยังไงบ้างน
ั่นเองนั่นเองว่ายากไหมกับการที่จะเซอร์ไพรส์ยายาสักอย่างเพราะยายาเขาบอกเขาเหมือนเขาจับได้เขาเหมือนมีเซนใช่เขาจริงเขาเป็นคนมีเซนนะเขาเป็นคนเขาจะรู้ว่าผมโกหกไม่เก่งโกหกไม่ได้แล้วก็ผมว่าจริงๆอ่ะเราคิดไว้ได้เยอะมากๆหมายถึงว่าเราแพลนอะไรหลายอย่างไว้ได้แต่ถึงเวลาจริงๆผมว่าอะไรที่มันบางอย่างที่มันเรียบง่ายที่สุดมันอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ที่ระเบียงแน่นอนตั้งของก็เตรียมไปแล้วเนาะไม่ถึงมงแหวนโอ้ยไม่ตรงไม่เตรียมเลยเลยไม่เตรียมเลยไม่ได้พงไม่ได้แพนใช่ไหมไม่มีเลยพูดถึงแพนล็อกคิวหน่อยว่าย่าตอบมาแล้วว่าเขาล็อกคิวไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งงานปาร์ตี้ทั้งงานที่ต่างประเทศด้วยทั้งงานแต่งของพิมหมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับใช่เราก็ล็อกคิวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็หลายงานด้วยนะหลายงานนะพี่หมากคิมเนี่ยแต่ว่าเต็มที่มากๆเลยแล้วก็เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างไปนัดกับคิมยาย่าเขาบอกว่าเขานัดกับคิมแล้วนะว่าดอกไม้ต้องมาลงที่เขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องหาภาษาเราต้องไปซัพพอร์ตหรือเปล่าผมจะซัพพอร์ตหลังไม่ได้เอาไม่ได้นะไม่ได้นะดูกดดันเราเออที่มีมากดดันแล้วไม่กดดันเลยจริงๆโดนถามตลอดผมว่ามันโดนถามมาตลอดใช่หลายปีแล้วด้วยนะฮะผมรู้สึกว่าก็เฉยๆไม่รู้สึกกดดันเลยแต่ผมว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราพร้อมเนี่ยตรงนั้นแหละแล้วก็อย่างเราคงจะไม่ได้มาตอบคำถามแบบมาบอกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์แต่ปีนี้หลายคนก็บู๊นไปในคนก็จะถึงมากว่าถึงคิวแล้วเหมือนอายุได้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่แต่งตอนนี้จะไปแต่งตอนไหนใช่ไหมเข้าใจคุณก็คงแบบว่าลุ้นๆคอยเอาใจช่วยตลอดเวลาขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวได้เซอร์ไพรส์โอเคโอเคโอเคครับ